และแล้วเราก็ได้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง2กิกะบิตต่อวินาทีแล้วนะครับความแรงระดับไหนเหรอดูเลยครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าผมใช้แพ็กเกจอะไรแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนบ้างครับตามมาชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมต้อมไอโมดนะครับผมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้งานอยู่ณตอนนี้นะครับผมเป็นแพ็กเกจ BYOD ของ AIS Fiber นะครับผม BYOD ย่อมาจาก Bring Your Own Device หรือว่าการนำอุปกรณ์ของเราเข้ามาใช้งานร่วมกันนั่นเองนะครับในแพ็กเกจนี้ความเร็วในการดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่2กิกะบิตหรือว่า 2,000 เมกะบิตต่อวินาทีนะครับส่วนอัตราความเร็วในการอัปโหลดนั้นจะอยู่ที่500เมกะบิตต่อวินาทีนะครับผมซึ่งราคาของแพ็กเกจนี้นะครับจะอยู่ที่ 1,299 บาทต่อเดือนนะครับผมจริงๆแพ็กเกจของ BYOD นั้นจะมีหลากหลายให้เลือกนะแต่ผมเลือกเวอร์ชันที่สูงสุดเพราะว่าเราต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่เร็วสูงสุดที่2กิกะบิตต่อวินาทีนั่นเองครับถามว่าแพ็กเกจนี้เราได้อะไรจากทาง AIS Fiber บ้างเราจะได้อุปกรณ์เพียงอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือกล่องSmart Optical Converter ตัวนี้จะมีหน้าที่การแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วจ่ายออกมาผ่านพอร์ต RJ45 ซึ่งเป็นพอร์ตสายแลนซึ่งพอร์ตตัวนี้ครับ RJ15 ตัวนี้แหละความเร็วสูงสุดในการโอนถ่ายข้อมูลจะอยู่ที่ 2.5 กิกะบิตต่อวินาทีนะครับนั่นหมายความว่าเน็ตของ AS ที่วิ่งมา2กิกะบิตพอส่งออกผ่านทางแลน 2.5 กิกะบิตตัวนี้นะครับเราก็จะได้ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เต็มๆเลยแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องหาเพิ่มนั่นก็คือในฝั่งของเราเตอร์โมเด็มครับโมเด็มเนี่ยทาง AS เขาจะไม่ได้แถมมาให้นะครับผมสำหรับแพ็กเกจนี้ดังนั้นเราจะต้องหาโมเด็มมาใช้ซึ่งโมเด็มที่ออฟฟิศผมใช้งานนะครับผมจะเป็นยี่ห้อไซเซลในรุ่น Armor G5 นะฮะตัวนี้ข้อดีของเขาคือพอร์ตแวนที่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมานะครับผมความเร็วจะอยู่ที่ 2.5 กิกะบิตต่อวินาทีนั่นหมายความว่าพอร์ตเนี่ยเราจะเชื่อมต่อกับกล่องSmart Optical Converter ของทางฝั่ง AS Fiber นะฮะเราก็จะได้อินเทอร์เน็ตวิ่งเข้ามาเต็มเลยครับที่2กิกะบิตต่อวินาทีส่วนพอร์ต LAN นะครับที่จะจ่ายออกไปเข้ากับสวิตช์หลักของบ้านเรานะครับความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่10กิกะบิตต่อวินาทีเลยนะครับนั่นหมายความว่าอินเทอร์เน็ตพอเรารับจาก AS มา2กิกะบิตแล้วนะครับเราส่งต่อเข้าสวิตช์หลักของบ้านเราเพื่อเอาไปกระจายต่อให้กับอุปกรณ์ของเรานะครับมา 2,000 เขาก็จะวิ่งได้ 2,000 เต็มๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในอุปกรณ์ของฝั่ง iMod ก็จะมีคอมพิวเตอร์อยู่หลายๆตัวที่รองรับการโอนถ่ายข้อมูลเร็วๆนะครับผ่านพอร์ต LAN ซึ่งพอร์ต LAN ที่พวกเราใช้นะครับอย่างเครื่อง MacBook ของผมเองจะมาพร้อมพอร์ต LAN ความเร็ว10กิกะบิตต่อวินาทีเครื่อง Mac Studio M1 Max M1 Ultra ของพวกเรานะครับก็มาพร้อมพอร์ต LAN ความเร็ว10กิกะบิตต่อวินาทีเช่นเดียวกันนะครับทั้งฝั่งของ iMac แล้วก็เครื่อง MacBook Pro เราซื้ออะแดปเตอร์ของ OWC มาใช้งานครับตัวนี้จะเป็นการแปลงสัญญาณนะครับผมโดยเสียบผ่านช่อง Thunderbolt ซึ่ง Thunderbolt ตัวนี้พอเราเสียบเข้าไปปุ๊บก็จะแปลงให้เป็น RJ45 ความเร็ว10กิกะบิตเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการตั้งค่าตัวโมเด็มนะครับอันนี้ง่ายๆเลยสำหรับถ้าใครซื้อโมเด็มรุ่นนี้แบบเดียวกันกับผมนะคือเราก็สามารถเชื่อมต่อดังรูปที่ผมเชื่อมต่อนะตอนนี้แล้วก็ล็อกอินเข้าไปในเราเตอร์ตั้งค่าเป็นการเชื่อมต่อแบบ PPoE นะครับแล้วก็ใส่ username และ password เป็นรหัสผู้ใช้งานของทางฝั่ง AS Fiber ก็จะสามารถเชื่อมต่อได้เลยการตั้งค่าในโมเด็มถือว่าทำได้ง่ายมากๆคราวนี้ประสบการณ์ที่ได้หลังจากการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ทดสอบใช้งานมาแล้วเนี่ยความเร็วอินเทอร์เน็ตโดยรวมนะครับในการใช้งานในการทำงานของพวกเรานี่จะต้องมีการเซิร์ฟอินเทอร์เน็ตมีการเข้า YouTube มีการค้นหาข้อมูลมีการอัปโหลดข้อมูลอะไรต่างๆมันทำใหไหลลื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมพวกเราใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะในการทำงานแพ็กเกจ BYOD ตัวนี้นะครับผมความเร็ว 2,500 ถือว่ามาช่วยให้พวกเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้มาแชร์ให้ได้ฟังพร้อมกับแนะนำอุปกรณ์ที่พวกเราใช้งานกันด้วยนะครับผมแต่ถ้าหากมองว่าแพ็กเกจที่ผมใช้งานอยู่นะครับผม2กิกะบิตต่อวินาทีนั้นมันอาจจะเร็วเกินไปสำหรับบางท่านนะครับอาจจะไม่ได้ใช้งานเยอะเท่าพวกผมอาจจะถามว่ามีแพ็กเกจอื่นๆที่แนะนำไหมนะครับผมก็มีมาเล่าให้ได้ฟังเช่นเดียวกันนะครับผมล่าสุดนะครับทาง AIS Fiber เพิ่งเปิดตัวระบบ Wi-Fi อัจฉริยะนะครับถือว่าเป็นรายแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าดียังไงระบบ Wi-Fi อัจฉริยะของ AIS นี่จะเป็นการจัดการทราฟฟิกต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเห็นภาพกันนะครับ
ปกติเวลาที่เราใช้งานในบ้านของเรานะกิจกรรมหลักๆก็จะมีอย่างเช่นการเล่นเกมการดูหนังฟังเพลงการท่องเว็บอันนี้คือหัวใจหลักสำคัญหลักๆเลยนะครับหรือการประชุมมีติ้งพวกนี้การประชุมออนไลน์ผ่านซูมผ่านไลน์อะไรก็ว่ากันซึ่งเราก็จะสามารถจำแนกออกไปได้ว่ากิจกรรมไหนเขาใช้ทราฟฟิกหรือว่าอินเทอร์เน็ตสูงๆถ้าในระบบ Wi-Fi หรือว่าเราเตอร์ทั่วๆไปนะครับหน้าที่ของเราเตอร์ก็ใครอยากจะใช้ก็เอาไปใครอยากจะใช้ก็เอาไปแต่ไม่ได้บริหารจัดการว่าอันไหนสำคัญนะครับผมดังนั้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าบางคนเล่นเกมอยู่แล้วมีคนดู YouTube นะฮะ YouTube ก็อาจจะดึงไปเยอะแล้วทำให้เล่นเกมกระตุกประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ย Wi-Fi อัจฉริยะของทางฝั่ง AS ก็เลยออกแบบมาให้เราเตอร์ของเขาครับมีระบบ AI ที่อยู่ภายในด้วยซึ่ง AI ตรงนี้ถามว่าเอามาทำอะไร AI ตัวนี้ครับจะมาช่วยคัดกรองแล้วก็จัดสรรครับเป็นเหมือนตำรวจจราจรที่จะมาคอยบริหารจัดการว่ากิจกรรมนี้ควรได้ทราฟฟิกสูงๆกิจกรรมนี้ควรใช้ทราฟฟิกน้อยๆนะครับซึ่งจะส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของระบบ Wi-Fi อัจฉริยะจาก AS Fiberผมจะแนบข้อมูลต่างๆเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ตามไปดูกันโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมนำตัวอย่างนะครับที่พวกผมใช้งานอยู่ของ BYOD ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็ว2กิกะบิตมาให้ได้รับชมพร้อมกับแนะนำอุปกรณ์พื้นฐานนะครับผมยังไงถ้าหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับผมอยากจะรู้ว่าค่าคอนฟิกอะไรทำยังไงเผื่ออยากจะได้แบบทางของผมบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็มาถามพวกเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ